วัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเกมออโต้พาร์ทเหมือนเดิมนะครับโดยที่คลิปนี้นะครับก็จะมา อธิบายเกี่ยวกับระบบเกมเบื้องต้นที่ผมเนี่ยได้เรียนรู้ก่อนละกันนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมผมก็ยังไม่ได้ไปดูข้อมูลจากที่อื่นเลยนะครับตอนแรกว่าจะไปดูข้อมูลก่อนแล้วค่อยมาทำคลิปนะครับแต่ก็เรียวๆกันไปนะครับข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ได้ครบถ้วน 100% ก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับก็จะมีข้อมูลที่เล่นเองด้วยแล้วก็ข้อมูลที่มาจากคอมเมนต์ของเพื่อนๆในคลิปก่อนๆ นะครับมาครับเรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับสำหรับระบบแรกที่จะพามาดูก็จะเป็นระบบเควสนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยระบบหลักเลยคือระบบเควสนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับนับจากล่างสุดเนี่ยคือนับจากซ้ายไปขวานะครับคืออันที่3นะครับสำหรับตัวเควสอันนี้นะครับในฝั่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4หัวข้อนะครับโดยที่หัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นเควสรวมทั้งหมดเลยนะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากดูเควสแยกออกมานะครับก็อันที่2จะเป็นเควสหลักนะครับสำหรับเควสหลักเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องหลักหมดเลยนะครับส่วนอันที่3อันนี้นะครับก็จะเป็นผมเรียกขอเรียกว่าเป็นเควสรองละกันนะครับมันเรียกง่ายดีนะครับส่วนอันสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นเควสของตัวละครนะครับซึ่งถ้าเกิดเราได้ตัวละครเวลาเราเปิดตู้กาชาเราได้ตัวละครนะครับเราก็จะได้เควสตรงนี้มานะครับก็ไปคุยกับตัวละครได้เลยนะครับโดยที่มีเงื่อนไขง่ายๆนะครับเราจะต้องเอาตัวละครตัวนั้นนะครับอยู่ในปาร์ตี้ด้วยนะครับเราถึงจะทำเควสของตัวละครได้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ารวมทุกตัวหรือเปล่านะครับแต่ว่าจากที่ผมลองทำของน้องวิเวียนอันนี้เนี่ยก็ต้องเอาน้องวิเวียนใส่ปาร์ตี้อันนี้นะครับก็จะมีบอกอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อแรกนะครับก็คือหัวข้อของเควสนะครับอันดับต่อมานะครับก็จะเป็นอันที่4นะครับที่เป็นรูปหนังสืออันนี้นะครับเราก็จิ้มเข้ามานะครับสำหรับระบบอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเรียกว่าอ่านหนังสืออ่านเนื้อเรื่องนะครับเราก็เลือก read นะครับอ่านสำหรับอันนี้เนี่ยเราสามารถจิ้มหน้าจอค้างแล้วเพื่อที่จะข้ามสคริปต์ได้นะครับแบบนี้นะครับก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับสำหรับสายสคริปต์ที่ไม่ได้ซีเรียสในการเขาเรียกว่าเสพเนื้อเรื่องนะครับเราก็สามารถข้ามได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้ฮะเราก็จะได้เพชรนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะคล้ายๆกันกับของเควสหลักนะครับหัวข้อเควสนะครับก็จะมีอันนี้พวกนี้แยกออกมานะครับแยกย่อยนะครับเราสามารถเลือกเป็นอันๆได้แล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราจะเอาจะดูแบบไหนนะครับนี่นะฮะก็เลือกเอาสำหรับหัวข้อนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับหัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็น world map นะครับก็คืออันนี้นะครับอันที่5นะครับนี่นะฮะ world map นะครับสำหรับ world map เนี่ยก็เราต้องทำเควสไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านสถานที่นั้นๆไปนะครับมันก็จะมีภาพรวมของแผนที่แบบนี้นะครับถ้าเกิดตรงไหนที่เรายังไม่ได้ไปเนี่ยมันก็จะมีเส้นปะนะฮะเห็นจะมีเส้นปะดำๆตรงนี้นะครับก็ตามเส้นปะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือเป็นเนื้อเรื่องต่อไปเรื่อยๆประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดที่เราเดินไปเดินมาแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นทางแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือหัวข้อของแผนที่นะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นอันที่6อันนี้นะครับก็คือไฟล์นะครับไฟล์ที่แปลว่าค้นหานะครับก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนนะครับก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยให้เราดูโฆษณานะครับ30วินาทีพอเราดูโฆษณา30วินาทีแล้วนะครับก็จะได้สู้กับน้องแมวนะครับที่จะได้ EXP 1,000 นะครับส่วนอันขวาก็เป็นการดูโฆษณานะครับเพื่อที่จะเอาของรางวัลต่างๆนะครับแล้วแต่ว่าจะได้อะไรนะครับผมเข้า
โดยที่ไอการเจอแมวเนี่ยมันจะรีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถได้ EP ฟรีๆเลยนะครับวันละ 3,000 แน่ๆเราดูเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าฉากต่อสู้ไปหาน้องแมวเหมียวเลยนะฮะโจมตีมันเข้าแค่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาใครโจมตีก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหาานี่นะครับก็จะได้ EP 1,000 นะครับซ้ายบนนะครับทำให้ตัวละครฝั่งเราเนี่ยสามารถอัพเวลได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นหัวข้อที่7อันนี้นะครับซึ่งหัวข้อที่7อันนี้เนี่ยจะเป็นการสอนของระบบเกมนะครับว่าเราต้องการรู้อะไรก็จิ้มไปที่หัวข้อนั้นได้เลยนะครับก็ตรงนี้ก็มีให้เลือกนะครับตามที่เราต้องการรู้นะครับอย่างแบทเทิลเนี่ยครับการโจมตีแบบแพ้ทางการเบรกบูทโหมดอะไรพวกนี้นะครับปาร์ตี้บูทอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์รวมของการสอนระบบภายในเกมทั้งหมดเลยนะครับประมาณตรงนี้นะฮะเนี่ยก็เลือกเอาได้เลยนะครับอยากรู้เรื่องไหนก็เข้าที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยก็จะมีทั้งอาชีพมีลิมิตเบรกสกิลของตัวละครแต่ละตัวอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นต่อมาก็จะเป็นเรื่องของปาร์ตี้นะครับก็คือช่องที่2นะครับผมเอาเรื่องปาร์ตี้เป็นเรื่องสุดท้ายเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะกว่าอันแรกๆนะครับก็เลยเอามาอยู่ท้ายๆหน่อยนะครับสำหรับหน้านี้นะครับทางซ้ายมือนะครับก็จะมีทั้งหมด6หัวข้อนะครับโดยที่หัวข้อแรกนะครับปาร์ตี้เนี่ยเราสามารถจัดปาร์ตี้ได้ทั้งหมด10ปาร์ตี้นะครับโดยที่จะมีลูกศรซ้ายขวานะครับเราก็สามารถเลือกแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็จัดปาร์ตี้ตามที่เราต้องการเลยนะครับแน่นอนว่าตัวละครมีเยอะมากการที่มี10ปาร์ตี้เนี่ยก็สมเหตุสมผลนะครับส่วนอันที่2นะครับจะเป็นการเลือกสวมใส่อาวุธเครื่องป้องกันหรือว่าสร้อยแหวนเงินทองของตัวละครตัวนั้นนะครับเราก็เลือกตัวที่เราต้องการใส่นะครับมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับเดี๋ยวผมขออีกทีโอเคเราต้องกดทีเดียวนะครับเมื่อกี้ผมไปจิ้มค้างนิดนึงนะครับสำหรับหน้านี้เนี่ยตัวมันก็จะแสดงอยู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครตัวนี้ใส่อาวุธอะไรอยู่นะครับถ้าไม่ได้ใส่มันจะขึ้นว่านอนแบบนี้นะครับนี่นะฮะไม่ได้ใส่2อันแล้วก็เกราะก็ไม่ได้ใส่นะครับถ้าเกิดเราต้องการถอดอุปกรณ์ทุกอย่างออกนะครับก็เลือกอันล่างอันนี้นะครับมันก็จะถอดออกหมดเลยนะครับต่อมาอันที่3นะครับอันที่3อันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนสกิลนะครับก็คล้ายๆกับอาวุธนะครับเราก็ถ้าเกิดตัวละครตัวไหนที่มีใส่สกิลอยู่แล้วเนี่ยมันจะขึ้นชื่อสกิลโชว์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าแต่ละตัวจะมีชื่อสกิลโชว์หมดเลยนะครับเราก็สามารถจิ้มได้เลยนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ว่าเราจะใส่สกิลอะไรเพิ่มเติมไปนะครับซึ่งสกิลเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลนะครับส่วนอันต่อมาก็คือการเรียนรู้สกิลนั่นเองนะครับก็จิ้มเข้าไปนะครับเวลาเราเลเวลอัพนะครับเราก็จะได้แต้มตรงนี้มานะครับเราก็สามารถจิ้มแล้วก็เลือกใช้แต้มแบบนี้ได้นะครับอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับอะไรอะแต้มอัพตัวละครของ Final Destiny นะครับตรงนี้ฮะเนี่ยเราก็เลือกไปนะครับอันนี้ก็คือ Battle Skill นะครับเราก็ดูเอาวันนี้ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อสกิลนะครับว่าไม่ใช่ชื่อสกิลขออภัยครับมันก็จะเป็นบอกว่าเราจะได้ค่าอะไรเพิ่มขึ้นอันนี้น่าจะเป็นตัวสกิลนะฮะผมขออภัยด้วยก็เรียนไปนะครับแบบนี้พอเราเรียนสกิลเสร็จแล้วเราก็มาใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับอ
ต่อมาก็จะเป็นสเตตของตัวละครนะครับอันที่5หน้ารวมทั้งหมดของตัวละครโอเคสำหรับหน้านี้เนี่ยมันก็จะบอกภาพรวมของตัวละครทั้งหมดเลยนะครับก็ฝั่งตรงนะฮะจิ้มหน่อยก็ไปเลยนะฮะโอเคสำหรับหน้านี้เนี่ยมันก็จะบอกภาพรวมทั้งหมดของตัวละครตัวที่เราเลือกมานะครับโดยที่มุมล่างซ้ายตรงกลางจอนะครับก็จะมีช่อง3ช่องเหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนหรือว่าสวมใส่อาวุธเครื่องป้องกันได้ที่ช่องซ้ายนะครับส่วนช่องกลางก็คือการเปลี่ยนสกิลและช่องขวาก็คือการเรียนรู้สกิลเมื่อเบื้องต้นไปเมื่อกี้นะครับส่วนลิมิตเบรกอันนี้ก็เอาไว้ลิมิตเบรกตัวละครนะครับเพิ่มแม็กเลเวลของตัวละครตรงนี้นะครับให้สูงขึ้นโดยที่ใช้วัตถุดิบตามที่ตัวเกมบอกที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับส่วนอันขวาอเวกอันนี้นะครับก็ทำให้ตัวละครเนี่ยมีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างอันนี้นะครับถ้าเราอเวกขั้น1ไปเนี่ยเราจะเพิ่มพวกค่าพื้นฐานตรงนี้ 30% นะครับแล้วก็พออเวกขั้นที่2เราจะสามารถเพิ่มแบทเทิลสกิลได้อีก1ช่องนะครับแล้วก็ขั้น3ขั้น4ก็ได้ตามนี้นะครับตามที่บอกนะครับพอเราลิมิตเบรกขั้นสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เครื่องประดับประจำตัวของตัวละครตัวนั้นมานะครับก็คืออันนี้นะครับได้1ชิ้นนะครับส่วนวัตถุดิบในการอเวกก็ตามหน้าจอเลยนะครับใช้ตัวนี้นะครับตามหน้าจอเลยประมาณนี้สำหรับระบบปาร์ตี้ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องต่อมานะครับก็จะเป็นฉากต่อสู้นะครับเดี๋ยวผมเดินให้เจอมอนสเตอร์ก่อนนะครับสำหรับตัวมอนสเตอร์ในหน้านี้นะครับทางด้านฝั่งมอนสเตอร์เนี่ยจะมีช่องข้างล่างอยู่นะครับโดยที่จะมีอยู่ทั้งหมด6ช่องนะครับสำหรับใครที่เพิ่งจะเคยเจอมอนสเตอร์ครั้งแรกนะครับจะเป็นอะไรเอ่ยทั้งหมด6ช่องนะครับการที่เราจะเปิดอะไรเอ่ยเนี่ยก็คือต้องให้ตัวละครที่มอนสเตอร์ตัวนั้นแพ้ทางอาวุธนั้นๆเนี่ยโจมตีก่อนนะครับมันถึงจะเปิดแบบนี้นะครับส่วนที่อยู่ในรูปโลกรูปโลกนะครับที่มีเลข2เนี่ยก็คือเมื่อเราโจมตีให้เหลือ0แล้วเนี่ยมอนสเตอร์จะอยู่ในสถานะเบรกนะครับสถานะเบรกของมอนสเตอร์ทำให้มอนสเตอร์เนี่ยมึนงงนะครับไม่ออกแอคชั่นในเทิร์นของมอนสเตอร์นะครับส่วนรอยเขียวๆอันนี้ก็เป็นเลือดนะครับส่วนข้างล่างสุดทางช่องซ้ายนะครับที่เป็นคำว่าฟรีตรงนี้นะครับก็คือหนีนะครับวิ่งหนีนะครับแล้วก็ทางด้านตรงนี้เนี่ยก็ไม่ยากครับก็ตามชื่อเลยนะครับก็จะมีสวิตช์ออบูทออเนี่ยทั้งหมดไม่ออกแอคชั่นอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเราต้องการที่จะสลับตัวแค่บางตัวนะครับเราก็สามารถจิ้มบางตัวได้นะครับแล้วเลือกสวิตช์ล่างสุดนะฮะมันก็จะสลับตัวนะครับแล้วก็การที่เราจะเลือกใช้สกิลก็เหมือนกันนะครับก็จิ้มที่ตัวละครแล้วมันก็จะมีรายชื่อสกิลตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับโดยที่ไอ้เม็ดกลมๆข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้ตรงนี้นะครับก็คือถ้าเกิดยิ่งมีเยอะมันก็จะได้พวกบูทคูณ2คูณ3คูณ4นะครับการที่เราจะได้บูทเนี่ยก็คือให้ฝั่งเราผ่านเทิร์นไปนะครับมันก็จะได้เม็ดเพิ่มขึ้นมานะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนี่ฮะก็จะเบรกแบบนี้นะครับสำหรับฉากต่อสู้ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรยากนะครับ EXP ฉากต่อสู้น้อยมากนะครับสู้สู้พวกบอสใหญ่ๆไม่ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบอสนะครับอันนี้คือดันไปโดนไอ้นั้นซะอีกนะฮะทำอะไรไม่ได้แล้วด้วยโอเคご無理なさらないでเรื่องต่อมานะครับจะเป็นเรื่องการซื้ออาวุธนะครับมันก็จะคล้ายๆกับการจะเรียกว่าคราฟอาวุธมันก็ไม่ได้นะครับแต่เราต้องหาวัตถุดิบตามที่ตัวเกมมันบอกก่อนนะครับก็อันนี้คืออยู่หน้าร้านอาวุธแล้วนะครับเราก็เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็คุยกับคนขายสำหรับหน้านี้เนี่ยก็คือตัวเกมจะ
ทำการขายขยะให้เราอัตโนมัตินะครับนี่นะฮะว่าเราได้เท่าไหร่ก็โอเคไปนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือเมื่อเราสะสมคือไม่ใช่สะสมนะพูดผิดหาวัตถุดิบที่สร้างอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆครบตามที่ทางร้านกำหนดเนี่ยมันก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยในหน้านี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ทั้งหมด5ชิ้นนะครับที่สามารถอันล็อกได้นะครับเราก็เลือกโอเคไปนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นพวกเครื่องป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกหรือว่าเป็นชุดเกราะนะครับทางด้านล่างสุดเนี่ยจะบอกว่าเราต้องใช้อะไรกี่ชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับส่วนทางด้านซ้ายจะเป็นอาวุธนะครับนี่นะฮะก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะซื้ออะไรนะครับดาบหอกมีดหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะฮะก็อารมณ์เหมือนกับว่าเราจะต้องมีวัตถุดิบในการสร้างอาวุธชิ้นนั้นๆ นะครับเพราะมันจะมีเลข10ทับ1อยู่นะครับสังเกตดูนะฮะทั้งฝั่งขวาสุดก็จะบอกว่าตัวละครไหนที่ในปาร์ตี้เราเนี่ยที่ใช้อาวุธประเภทที่เราเลือกอยู่นะครับแล้วได้ค่าอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นขนาดไหนนะครับก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับเนี่ยทางใต้รูปเนี่ยรายละเอียดใต้รูปก็จะบอกนะครับว่าค่าต่างๆที่เราจะได้คือได้อะไรบ้างนะครับอย่างอันแรกเนี่ยก็ได้แอตแทคสำหรับดาเมจกายภาพเนี่ย6นะฮะพออันบนก็จะได้เพิ่มมาเป็น8นะครับส่วน E แอตแทคเนี่ยก็ได้8ส่วนอันบน13นะครับก็เลือกเอาเลยนะฮะว่าเราจะซื้ออันไหนนะครับถ้าเราเลือกได้แล้วเราก็บายไปแบบนี้นะครับมันก็จะบอกว่ามีตัวละครไหนที่ใช้ได้บ้างนะฮะก็จะมี2ตัวนะครับนี่ฮะก็คือการซื้ออาวุธนะครับประมาณนั้นก่อนจะปิดคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับให้เราเล่นด่านแมวเหมียวให้ครบภายในวันก่อนที่ตัวเกมเนี่ยจะรีเวลานะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเขาเรียกว่าเราไม่ได้รับ EP ที่เราขาดไปนะครับถ้าเราเล่นครบ3ครั้งเราได้แน่นอนวันละ 3,000 EP นั่นเองนะครับแต่ว่าเดลี่รายวันเนี่ยก็อาจจะมีแมวตัวอื่นที่มากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเดลี่พื้นฐานนะครับประมาณนั้นที่เหลือก็น่าจะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมในคลิปนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้ที่ผมเนี่ยได้สัมผัสเองตั้งแต่เล่นวันแรกจนถึงตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลอาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% นะครับหรืออาจจะมีตรงไหนที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับอันนี้ผมอยากทำข้อมูลแบบเรียวๆนะครับก็คืออยากทำข้อมูลก่อนที่จะไปหาข้อมูลจากที่อื่นก่อนนะครับลองดูนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังมีตรงไหนที่สงสัยหรือว่าเสนอแนะเพิ่มเติมก็รบกวนคอมเมนต์บอกใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็สามารถให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรายละเอียดเบื้องต้นของออโตพาธก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ